หนึ่งโหมดลับที่ซ่อนอยู่ Air2S ที่มือใหม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไปดูกันและโหมดลับที่ว่านั่นคือโหมดซูมนั่นเองฮะ 2S นี่ครับมันสามารถซูมได้ถึงเกือบ9เท่านะครับถ้าเป็นของ Air 2ธรรมดามันซูมได้แค่5เท่านี่เดี๋ยวเราไปดูครับว่าวิธีการทำยังไงครับทุกคนนี่ทัวร์อะไรเนี่ยมันซูมได้4เท่านี่ไอ้ดอลลี่ซูมมันก็ยังสวยเลยครับแต่ตัวเนี้ยมันซูมได้ถึง9เท่าคิดดูว่ามันจะสวยขนาดไหนครับที่ 1080pไม่เกิน30เฟรมเรทครับไปที่40เฟรมเรทนะครับหรือว่า50เฟรมเรทหรือว่า60เฟรมเรทก็ตามนะครับได้6เท่านั่นเองนะกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้นะครับตามเข็มนาฬิกาครับไปขวาครับซูมอย่างช้าๆนะครับไปที่5เท่านะครับไปที่6เท่า7เท่าแล้วหยุดที่ 8.5 นะครับเกือบ9นะครับฟังก์ชันนี้เหมาะกับคนแบบประเภทไหนคนที่อยากจะลองสิ่งแปลกใหม่ครับดอลลี่ซูมครับออกมาเนี้ยเราก็บินไปด้านหน้าครับแล้วเราก็ซูมออกภาพมันก็จะเหมือนในหนังฮอลลูดครับ The Matrix อะไรแบบนั้นภาพมันจะลอยๆครับฉากหลังซูมอินถอยหลังออกซูมเอาก็บินไปด้านหน้าครับแค่นี้ครับทุกคนลองไปทำดูกันฮะปุ่มในร่มบ้างครับมันก็จะได้เห็นจอนะชัดนะครับแล้วกดฟังก์ชันแล้วก็ซูมไปที่ไม้กันสั่นนั้นในร่มมันก็จะเดียดพิกเซลนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเราถอยหลังโดนตอนซูมเข้าไปข้างในมันภาพมันก็จะไม่ขนาดนี้ครับภาพมันก็จะสวยกว่านะด้านนอกแดดมันจ้าครับแดดมันก็จะสวยคือใหม่ถูกใจใช่ไหมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตาม